คะคิดดีแคมป์ของเราเนี่ยสำหรับน้องๆ นักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครคิดดีแคมป์ในรุ่นที่2คือรุ่นแรกเนี่ยจบไปแล้วรุ่นที่2ตอนนี้เปิดรับสมัครกันแล้วด้วยนะคะใครสนใจสมัครได้ที่ Facebook ยังมีเราหรือว่า Facebook คิดดีก็ได้ค่ะโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก่อน100คนนะคะบนหน้า Facebook Fanpage ยังมีเราและคิดดีในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะส่วนกิจกรรมดีๆของบุญนิธิยังมีเราก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องที่ทำเพื่อเด็กและเยาวชนกันแบบนี้ถ้าไม่ได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้งานของคิดดีนั้นสำเร็จคิดดีรุ่นที่1นั้นเพิ่งจัดไปก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างที่เรารายงานไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เสียงตอบรับก็ดีจากทั้งนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองค่ะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษที่จะประมวลภาพของคิดดีแคมป์รุ่นที่1มาให้ได้ชมกันไปติดตามชมกันค่ะนิธิยังมีเราร่วมด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดกิจกรรมคิดดีแคมป์ค่ายเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมครั้งที่1นำน้องๆ นักเรียนมัธยม100คนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมร่วมเรียนรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์ติดอาวุธทางความคิดเติมทักษะทางปัญญาเสริมภูมิคุ้มกันอันตรายจากโลกไซเบอร์ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมให้เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมและการอบรมจากวิทยากรพิเศษมากมายเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาในรูปแบบเชิงวิชาการในหัวข้อการพนันออนไลน์ความเสี่ยงใหม่ของวัยรุ่นไทยและยังมีพี่ๆตำรวจจากตำรวจไซเบอร์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษทางกฎหมายของการพนันออนไลน์อีกทั้งยังมีวิทยากรพิเศษที่เคยอยู่ในแวดวงพนันออนไลน์มาแชร์ประสบการณ์วิธีเอาชนะใจตนเองเมื่อเจอปัญหานอกจากนั้นยังมีการเสริมภูมิคุ้มกันทางใจสร้างเกราะป้องกันทางความรู้สึกผ่านการอบรมจากนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการสถาบันเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และทำกิจกรรมศิลปะบำบัดใจเสริมพลังบวกทางใจสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆทุกคนรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอเพื่อนๆค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ค่ะทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะมีความสุขค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้รับความรู้สิ่งใหม่ๆค่ะประทับใจยั่งแรงเพื่อนๆน่ารักได้แรงอกกันทุกคนเลยค่ะอยากเอาไปบอกว่าการพนันออนไลน์มันเป็นสิ่งไม่ดีน่าตะหวาอยากไปบอกไล่ๆย่างเลยค่ะว่าที่เราได้มาเนี้ยเราอยากให้เข้าแบบว่าไม่ยุ่งกับการพนันออนไลน์มันทำลายชีวิตของพวกเราก็อย่าเล่นกันนะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรู้เท่าทันพนันออนไลน์ด้วยครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็ได้เจอเพื่อนๆมากมายทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆขอขอบคุณมูลนิธิยังมีเราและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมค่ะขอขอบคุณค่ะกิจกรรมคิดดีแคมป์รุ่นที่1เต็มไปด้วยบรรยากาศความสนุกความสุขและความทรงจำสุดแสนประทับใจที่ส่งต่อความรู้ส่งความรู้สึกดีๆจากพี่ๆทีมงานคิดดีแคมป์และทีมผู้ประกาศสู่น้องทั้ง100คนได้อย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากค่ายไปต่อยอดใช้ให้เป็นประโยชน์และร่วมรณรงค์ให้ทุกคนห่างไกลจากภัยพนันออนไลน์